ศาลรัฐธรรมนูญสั่งศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทันทีปมถือหุ้นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญวันที่3มีนาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องที่8ทับ2566ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1ประกอบมาตรา187หรือไม่โดยกรณีนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องจากส.ส.ฝ่ายค้านรวม54คนว่านายศักดิ์สยามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพ.ศ. 2543มาตรา4วรรค1เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1ประกอบมาตรา187หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82วรรค1พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วรรค9ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัยและให้นายศักดิ์สยามผู้ถูกร้องชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันที่3มีนาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแจ้งให้คู่กรณีและนายกรัฐมนตรีทราบ